แต่ถ้าตัวคนเปียกด้วยไฟก็จะดูดแรงขึ้น7เท่าถึง 3,000 เท่าถ้าคนยืนอยู่ที่พื้นกระเบื้องหรือพื้นปูนที่แห้งและเท้าที่เหยียบแห้งแล้วเราไปจับถูกสายไฟชำรุดหรือจับถูกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไฟรั่วอยู่ไฟก็จะดูดไม่แรงแค่รู้สึกจี๊ดจี๊ดหรือสะดุ้งเล็กน้อยแต่ถ้าพื้นชื้นหรือเปียกน้ำไฟก็จะดูดแรงขึ้น5เท่าถึง 1,000 เท่าแต่ถ้าตัวคนเปียกด้วยไฟก็จะดูดแรงขึ้น7เท่าถึง 3,000 เท่าแต่ถ้าคนยืนอยู่บนฉนวนไฟก็จะไม่ดูดแต่ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายแตะถูกปูนที่ชื้นหรือเปียกไฟก็จะดูดแรงถึงตายได้แต่ถ้าเป็นเหล็กที่แห้งไฟก็จะดูดแรงเพราะเหล็กเป็นตัวนำที่ดีกว่าเช่นรั้วโครงหลังคาหรือห้องที่มีโครงสร้างเป็นโลหะซึ่งสามารถทำให้เราตายได้แบบนี้แต่ถ้าเราสัมผัสถูกสายไฟสองเส้นมันก็จะครบวงจรและทำให้เราตายได้เช่นกันทำไมเมื่อเราสัมผัสกระเบื้องหรือปูนหรือเหล็กไฟถึงครบวงจรได้เพราะว่าไฟจะวิ่งผ่านคนไปลงกระเบื้องหรือปูนหรือเหล็กแล้วไปลงดินแล้วขึ้นไปที่แท่งกลาวหลักดินที่ตู้คอนซูเมอร์หรือขึ้นไปที่แท่งกลาวหลักดินที่เสาไฟฟ้าหรือขึ้นไปที่แท่งกลาวหลักดินที่เสาไฟฟ้าหม้อแปลงแรงกลางหรือแรงสูงแล้วไหลไปครบวงจรกับสายนิวทรอนทำให้ครบวงจรไฟดูดเราให้ตายได้นั่นเองเมื่อคนจับถูกสายไฟที่ชำรุดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รั่วอยู่ไฟก็จะไหลผ่านตัวคนลงดินแล้วขึ้นไปที่แท่งกลาวครบวงจรกับสายนิวทรอนของตู้คอนซูเมอร์ทำให้เราถูกไฟดูดได้หรือไหลขึ้นไปที่แท่งกลาวของเสาไฟฟ้าครบวงจรกับสายนิวทรอนหรือไหลขึ้นไปที่แท่งกลาวของเสาไฟฟ้าแรงกลางหรือแรงสูงครบวงจรกับสายนิวทรอนไฟก็จะดูดเราได้ไฟขึ้นแท่งกลาวต้นไหนได้มากกว่าไฟก็จะไหลผ่านคนลงดินไปขึ้นแท่งกลาวต้นที่มีความต้านทานต่ำกว่าได้มากกว่าแท่งกลาวต้นที่มีความต้านทานสูงกว่าภาพนี้น่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าไฟไหลผ่านคนแล้วไปผ่านความต้านทานดินขึ้นไปที่สายนิวทรอนของตู้คอนซูเมอร์ครบวงจรทำให้เราโดนไฟดูดได้แต่ถ้าเราสัมผัสพื้นสองขาไฟก็จะวิ่งผ่านความต้านทานดินไปที่สายนิวทรอนครบวงจรอีกเส้นทำให้ไฟดูดแรงเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวนั่นหมายความว่าคนที่มีเท้าใหญ่ไฟก็จะดูดแรงกว่าคนที่มีเท้าเล็กครับขอบคุณที่รับชมครับ